สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการทดสอบ Power Amp 1วัตต์นะครับจากเบอร์ IC LM386 นะทีนี้อันนี้มันเป็นเฉพาะภาค Power Amp นะครับสังเกตจะมีแค่วอลลุ่มตัวเดียวแล้วก็อันนี้เป็นท็อกเกอร์สวิตช์เปิดปิดนะครับนะโดยไฟที่ใช้จะใช้ไฟจากตัวนี้นะครับหม้อแปลงโนเกียนั่นเองนะครับที่ใช้ในการแชทนะครับแชทโทรศัพท์มือถือโดยที่ผมทำนี้จะมีสายแจ็ค3มิลนะครับสำหรับเป็นออดิโอสำหรับเปิดเพลงนะครับอีกปุ่มหนึ่งจุดนี้จะเป็นอินพุตของไมโครโฟนแต่ความจริงตัวนี้ไม่สามารถใช้กับไมโครโฟนได้เพราะว่าไม่มีปรีแอมปีไมนะครับไม่มีปีไมก็คือเหมือนทำหน้าที่เหมือนตัวนี้แต่ผมเอาไว้ใช้ในการซ้อมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับก็คือทำเล่นๆครับไม่ซีเรียสเรื่องเสียงเสียงอาจจะดีอาจจะห่วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำการทดลองกับโทรศัพท์มือถือก่อนเดี๋ยวเราจะลองกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการเปิดเพลงนะครับทีนี้ผมจะทำการต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะเปิดดังหรือเปล่าการทดสอบเสียงก็ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกับกีตาร์ไฟฟ้าบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงห่วยแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำการทดสอบกับกีตาร์ไฟฟ้าดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงตอนนี้ผมเสียบแจ็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการถอดตัวนี้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะThank you.
สำหรับการรีวิววันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถหาวงจรจากอินเทอร์เน็ตลองมาทำกันเล่นๆดูได้นะครับก็อันนี้ก็สามารถเป็นแอมป์สำหรับเปิดขยายเสียงที่วัตต์ไม่ค่อยมากนะครับวัตต์ก็น้อยพอสมควรแต่ก็ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยกับคนรอบข้างนะครับหรือเพื่อนข้างห้องได้นะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับเล่นกีตาร์ซ้อมกันขำๆก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ